ากมาหากได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกันสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังและกำลังอยู่หน้าจอที่เคารพยิ่งไม่ได้ถ้าไม่ได้เขาจะเรียนมาทำไมล่ะปรัชญาเนี่ยมันไม่ใช่วิชาปรัชญามันเป็นวิชาอดัลท์ว่าไอ้นนท์มันเป็นวิชาสงสัยไม่รู้ว่าใช่ไหมเอาเป็นวิชาสงสัยปรัชญาน่ะนะไม่รู้ว่าฟิโลโซฟีที่พูดถึงกันนั่นแหละนั่นคือวิชาสงสัยไม่ใช่วิชาปรัชญามันเป็นวิชาที่ไม่มีคำตอบเข้าใจไหมเนี่ยนะไม่ใช่วิชาคำตอบเบ็ดเสร็จเสด็จน้ำเพราะฉะนั้นก็สงสัยเรื่อยไปสิครับเนาะใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงสำหรับท่านที่ศึกษาเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่แบ่งต้องขออนุญาตครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะเอาเฟซไว้ที่ไหนหน้าที่จบด็อกเตอร์นี่นะนะมาถ่ายทอดวิชาปรัชญาใหญ่สิครับเป็นไปได้ไหมล่ะมันนี่มีคำตอบมาสงสัยไปเรื่อยใช่นะโอ้ท่านที่เคยศึกษาวิชาปรัชญามานะลองถอยหลังไปหาคำประกอบความดีครับว่าวิชาปรัชญาเนี่ยมันมีคำจำกัดความว่ายังไง นะจำกัดความวิชาวิทยาศาสตร์คือวิชาที่ศึกษาเรื่องราวธรรมชาติใดๆก็ตามที่สามารถพิสูจน์หาตัวตนของจริงได้สิ่งนั้นเรียกว่าวิทยาศาสตร์ให้ผมตั้งโจทย์ด้วยสิเนี่ยวิทยาศาสตร์ให้ผมตั้งโจทย์ด้วยสิเอามาล่ะใช่ไหมก็ผมว่าไม่ต่างกันมั้งเออเป็นการวิชาค้นคว้าทดลองก็ไปอย่างนี้นะค้นคว้าทดลองนะทำอะไรก็ว่ากันไปให้ได้มาซึ่งของอยู่ของกินของใช้เนี่ย
ใช่ไหมยังไงก็พอจะมองเห็นน้ำเห็นเนื้อไปได้นะครับใช่ไหมสรุปคือเรื่องราวของสมมติทั้งนั้นที่มนุษย์เราไม่ใช่สมมติก็ไม่ได้เพราะนั่งพูดที่ทั้งตัวเนี่ยนั่งพูดที่นี่ทั้งตัวเนี่ยก็คือตัวสมมติอันนี้ในตัวสมมติงอกตัวสมมติใช่ไหมหน้าตาอย่างนี้ตัวสมมติครับนอนหรือใครจะว่างเนี่ยผมว่างกันนะใช่ไหมร้อนนี่ฮึโอเคตัวสมมติหน้าตาเป็นชนิดแหละสมมติว่านะสมมติว่าอะไรนายไกรสอนพระพิทักษ์หน้าตาเช่นนี้แหละก็สมมติทั้งนั้นนะครับอ้าวอีกอันหนึ่งวิทยาศาสตร์ที่ว่าเนี่ยใครเคยไปเหยียบไปอย่างดวงดาวอะไรดาวเสาร์เหรอดาวพฤหัสกันละใช่ไหมแล้วไปตั้งชื่อเขาใช่ไหมครับฉันไม่เคยได้ไปเยี่ยวใส่เลยไปตั้งชื่อเรียกขายเป็นตุเป็นตะอะไรเงี้ยก็เชื่อกันมาทั้งวันทั้งเมืองทั้งโลกใช่ไหมใช่นะมาละนี่แหละวิทยาศาสตร์ก็แปลว่าเป็นวิชาชวนให้เชื่อใช่ไหมล่ะไม่จบนะพี่นะพูดเนี่ยเรื่องนี้ไม่จบสักทีหรอกมันก็ไม่จบชวนจะให้ทะเลาะกันมันได้ล่ะครับอ้าวบรรดาท่านที่จ้องแต่จะทะเลาะก็ทะเลาะไปเถอะผมไม่ทะเลาะใครหรอกเพียงแต่ว่าเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกไม่ได้ใจรักกันนักกันนาหรอกเล่าให้ฟังชวนกันคิดไม่ได้มินมานินทาใครหรอกที่ว่าเนี่ยนะไม่ได้นินทาใครหรอกครับไม่รู้นะทางวิทยาศาสตร์ผมยอมรับเนี่ยคือของใช้ของใช้นะเครื่องผ่อนแรงนี่ดีกว่าเครื่องผ่อนแรงโอเคนะนะอุปกรณ์ใดๆไม่ไม่เป็นทางด้านไฟฟ้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เรื่องโทรคมนาคมเนี่ยก็เป็นของใช้เนาะสิ่งอำนวยความสะดวกก็แล้วกันยอมรับแค่นี้นะมั้งอย่างอื่นก็นั้นๆแหละ นะนะถ้าหากคนไปใครไปกว่านั้นไม่ใช่ของกินก็ไม่ใช่ของไม่ใช่ของใช้ของอยู่ได้ไหมด้วยได้ของอยู่บ้านพักอาศัยนะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนั้นนะครับของอยู่ของกินได้ไหมเนี่ยปฏิเสธของกินหน่อยได้ไหมเนี่ยวิทยาศาสตร์เอาล่ะของอยู่ของใช้กันแล้วกันของกินก็ปฏิเสธวิทยาศาสตร์นะครับนะใครจะปฏิเสธเหมือนผมตั้งชมรมนี้ไหมชมรมเมื่อเช้านี่คิดชมรมอะไรกันคิดแล้วก็คิดไปงั้นทำไม่ได้หรอกที่ว่าชมรมคนหัวงอกพอได้หรอกนอนเอ้าจะพูดเรื่องอะไรลองถามมาสิครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านอยากจะรู้เรื่องอะไรครับลองกระตุกต่ำความคิดช่วยกันหน่อยได้ไหมครับ
ช่วยหน่อยเร็วมันไม่ไปแล้วเรือจะชนฝั่งแล้วตอนนี้มีใครถามเรื่องจิตเรื่องใจรู้สึกว่าจะมีโทรศัพท์ถามมาผมก็ดูไปงั้นเลย ดูไปงั้นแหละดูไปดูมาดูมาดูไปก็มีผู้คนถามอ้อเนี่ยถามเรื่องสติกับจิตครับสติคือการระลึกรู้จิตคือธาตุรู้คำถามนี่ว่าสติเป็นกิริยาของจิตใช่ไหมพอแล้วสิอ๋อจะว่าผูกประโยคการพูดเป็นนะประธานกิริยาการอะไรเนี่ยให้ผมตอบไปงั้นใช่เด้อมันคนละเรื่องไปมั้งนะเอาไปผูกความคิดเอาเองมั้งตรงนั้นนะฮะเอาท่านก็แปลว่าจับความได้ละสติสมาธิแล้วก็จิตนะสติคือการระลึกรู้ใช่ไหมก็ท่านคงเคยได้ยินสิ่งนั้นมาก่อนเนาะนะก็คงจดจำกันมาเรื่อยแหละมาฟังในสิ่งใหม่ก็ดีเหมือนกันแหละนะนี่ของใหม่นะไม่ได้ลอกเรียนแบบใครมาใช้นะถ้าผมบอกว่าสติคือความรู้สึกนี่นะสติคือความรู้สึกสติคือโผฏฐัพพะนั่นเห็นไหมภาษาใหม่ได้ไหมผมบอกแล้วผมบอกแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่าอนาคตเนี่ยภาษาอะไรนะพุทธศาสตร์นะจะเปลี่ยน จะปรับเปลี่ยนจากบาลีมาเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนะฟังใหม่ครับฟังไม่ได้พูดเล่นนะผมรู้ว่าท่านเคยจำอะไรมาสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะใครอธิบายได้ชัดเจนดีกว่าสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะไม่ว่ากันนะของผมสติคือความรู้สึกเช่นเวลาผมกำลังพูดอยู่สิ่งนี้อยู่เนี่ยกำลังจ้องอยู่กับโทรศัพท์นะกำลังบ้าอยู่กับสังคมก้มหน้าอยู่กำลังบ้ากับเกมตึงอยู่เนี่ยแต่ว่าสนใจกับเกมอยู่สนใจกับหน้าจอเล็กๆนี่อยู่นะครับนะก็เรียกว่าอะไรอยู่ตรงนี้นิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือสมาธิอันนี้สมาธิตรงนี้คอนเซนเทรตอยู่ตรงนี้มีสมาธิในการดูหนังสืออ่านหนังสือกดเกมนู่นเนี่ยนะถือสติตรงไหนสติอยู่ตรงนู่นอยู่ข้างหลังนะข้างหลังนะว่ามีเสียงดังอะไรหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมครับเสียงดังนั้นรู้สึกเป็นยังไงเสียงดังแก้วตกแตกเปรี้ยงเนี่ยเสียงดังแขกก็ได้เตะปี๊บพวกเป๊กบ้างเสียงมันแยกเสียงนะฮะ ใช่ไหมจิ้งจกร้องเนี่ยใช่ไหมแมงสาบกระแมลงสาบกำลังเกี่ยวพาราศีกันเนี่ยเคยเห็นไหมครับเคยเห็นแมลงสาบกำลังเกี่ยวพาราศีกันไหมครับผมไม่พูดเล่นนะ
มันจะเสียงดังนะปีกมันสูสีกันปีกมันสูสีกันจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กนะว่าแล้วมันก็ตัวมันก็พลิกความพลิกง่ายกันมันเล่นแร่แปรธาตุกันไอ้มันสับพอได้ที่ได้ทีปุ๊บมันก็มันตีลังกาของมันเองนะจบข่าวนั่นคือแมลงสาบนะครับนะนั้นคำว่าสมาธิ คำว่าสติก็คือความรู้สึกเอาละนั่งตรงนี้ คำว่าร้อนรู้จักคำว่าร้อนคำว่าหนาวเนี่ยด้วยนั่นนะคือความรู้สึกหรือโผฏฐัพพะยังไม่ได้ผัสสะเลยโอ้มีสิผัสสะโผฏฐัพพะนี่มันของแยกกันไม่ออกนะครับสัมผัสผัสสะแยกย่ามกันเนาะครับเอานะเอาความรู้สึกก็แล้วกันสติคือความรู้สึกนะยิ่งรับรู้ความรู้สึกใดๆภายนอกได้มากเท่ากับเท่าใดภายนอกตัวเรานะครับยิ่งรับรู้สิ่งภายนอกได้มากเท่าใดในเวลาน้อยเท่าใดคนนั้นนะฮะจะเป็นคนที่มีสติไวที่สุดได้ไหมครับคำนี้ดีไหมไม่ต้องไปนั่งนักหรือนึกมันหรอกนะแต่คำว่าระลึกนี่ก็คือสติแล้วเรื่องคือใจนะผมว่านะความนึกลึกระลึกก็คือความที่เรานึกนั่นสิ่งที่เรานึกนะระลึกได้เช่นผมกำลังนึกถึงที่ถามมาเมื่อกี้เนี่ยในหน้าจอคุณดอนเหรอเนี่ยในนี้มีชื่อดอนถามมาเนี่ยผมก็นึกถึงหน้าคุณดอนนึกถึงคำพูดคำจาที่คุณดอนคุยกับผมเมื่อ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ความนึกความคิดตรงนั้นสิ่งนั้นคือความนึกความคิดที่มันเป็นเรื่องของการบันทึกจดจำไว้เรียบร้อยแล้วนึกย้อนไปใช่ไหมมันนี่คือคำว่าจดจำสมองบันทึกไว้ตรงนั้นแล้วใช่ไหมเพราะไอ้เจ้าความคิดกับสมองเนี่ยผมพูดหลายครั้งนะเราเจอกันคุณดอนเจอกับผมใช่ไหมล่ะหนึ่งผมก็นึกภาพได้ละหน้าตาเป็นเช่นไรใช่ไหมเข้าตาเข้าหน้าตาของคุณดอนเนี่ยมันเข้าตาผมเหตุที่หน้าตาคุณดอนเข้าตาผมนะเพราะผมลืมตารับรู้ถ้าผมไม่ลืมตาไว้เลยหน้าตาคุณดอนก็จะไม่มีสิทธิ์เข้าตาผมใช่ไหมนะถ้าผมไม่ลืมตาท่านก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามาในลูกตาผมเห็นไหมถ้าผมลืมตาปุ๊บผมก็บอกว่าเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเห็นไหมพอบันทึกในวันที่มันเข้าตาอ๋อรูปร่างหน้าตาเป็นฉะนั้นมันก็เกิดเป็นภาพเป็นมโนภาพเป็นภาพในบอกภาพในสมองก็ว่าได้เพราะสมองมันตัวเก็บไอ้ตรงนั้นเอาไว้นะใช่ไหมสมองมันเป็นอะไรฮาร์ดดิสก์หรือ CPU นะเป็นความจำแต่ตัวเก็บอยู่ในชั้นนี้ฉะนั้นก็ว่ากันไปพอได้ไหมครับนี่คือของตัวเรานะที่บอกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนะต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วปฏิบัติตนแล้วเนี่ยมาเข้าใจในตัวเราแล้วเนี่ยย้ำเข้าใจตัวเราผ่านภาษาไทยนะไม่ใช่เข้าใจตัวหนังสือนะ
ไอ้ตัวหนังสือนี่ผมว่านะผมว่ามันต้องมาแปลหลายตลบนะอันนี้ไอ้ตัวตนแท้เนี่ยใช่ไหมครับอีกครั้งหนึ่งครับเพราะมันจะไปทางด้านความรู้สึกที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะไปด้านสติเมื่อกี้เนี่ยกับความระลึกได้ดีว่าความจดจำมันจะต่างกันผมกำลังจะเน้นย้ำคำว่าความนึกคิดนะครับคำว่าจดจำนะครับมันลำบากนะมันลำบากจริงๆครับลำบากจริงๆครับไอ้แค่ตัวเองจะเข้าใจแยกแยะแยกย่อยในกรอบตัวเองแท้ๆเนี่ยมันก็ลำบากมากแล้วนะดูไว้นะครับเรื่องนี้แล้วในการที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองลำดับ ได้ยากลำบากโดยแท้ๆเนี่ยให้กับผู้อื่นเข้าใจอีกทีนึงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะให้รู้ไว้นะเรื่องของสติสมาธิใช่ไหมนะอันนี้แค่สติสมาธิหรือแค่ความรู้สึกกับความนึกคิดและคำว่าจดจำเนี่ยทั้งที่ชีวิตจริงเราใช้มันมาตลอดนะครับก็ไม่เคยแยกแยะแยกย่อยสักทีหนึ่งเนาะเอ้าผมรู้ว่าท่านก็สับสนเพราะผมเองผมก็สับสนอยู่เวลาเนี้ยนะเอานะจะพยายามให้มันสับสนน้อยที่สุดก็แล้วกันเนาะเท่าที่จะลำดับได้ฟังให้ดีนะครับถ้าผมไม่ลืมตาเลยเนี่ยถามว่าผมจะมีความรู้สึกไหมเนี่ยเมื่ออยู่ใกล้ตัวท่านจะเป็นใครก็ได้ในโลกเอาว่าผมกำลังคุยกับคุณดอนกันแล้วกันเพราะว่าในนี้คุณดอนเขามีคำถามมานะครับโอเคนะถ้าผมหลับตาอยู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้คุณดอนมาบ้านผมเนาะ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 มาถึงจะทำอะไรต่างๆนะก็ได้จากนั้นให้ผมกินหนึ่งแก้วโดยคุณดอนไม่ต้องมาพูดมาจาอะไรนะครับแล้วก็ไม่ต้องส่งเสียงในทั้งสิ้นโดยที่ผมไม่ลืมตาเนี่ยผมไม่รู้นะคุณดอนคือใครเป็นใครก็ไม่รู้แหละอยู่ๆก็มีคนหนึ่งก็ตักน้ำมาให้กินก็พูดคุยกันไปมาคำว่าพูดคุยไปมาถ้าจำชุ่มเสียงสำเนียงกันได้นะครับจำชุ่มเสียงสำเนียงกันได้ไม่ต้องพูดถึงกลิ่นเนาะเอาแค่ภาพกับเสียงก็พอผมหลับตาอยู่เนี่ยผมไม่เห็นเลยคุณดอยจะเป็นแต่งตัวยังไงใส่เสื้อผ้าสีอะไรเสื้อผ้านะผมไม่รู้เมื่อไม่รู้ตรงนั้นก็ไม่มีความรู้สึกใช่ไหมฮะเมื่อไม่มีความรู้สึกก็ไม่มีความนึกคิดต่อใช่ไหมเมื่อไม่มีความนึกคิดต่อมันก็ไม่มีความจดจำก็เลยไม่รู้ว่าไผเป็นไผไม่รู้ว่าใครเป็นใครนี่เฉพาะการมองเห็นโอเคพอลำดับได้ไหมครับแค่เรื่องตาเรื่องเดียวก่อนนะอย่าเพิ่งไปเรื่องหูไม่ยุบความรู้สึกนึกคิดกับความจำเนี่ยใช่นะหรือผมกำลังจะบอกว่าความรู้สึกตัวฟีลลิ่งนี่แหละหรือว่าตัวโผฏฐัพพะนี่แหละกับใจกับสมองมันทำงานเชื่อมโยงกันยังไงเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวว่าเลยครับใช่ไหมใช่นะใจท่านมีแน่นอนนะสมองท่านมีแน่นอนไอ้ตัวความรู้สึกนี่กำลังโยงใหญ่ให้รู้สึกกับความรู้สึกนี่แกนะเอาใหม่โอ้โหตั้งต้นหลายทีนะมันยากนะมันยากจริงๆนะพี่เอ๋ยอยากจะร้องไห้จังเลยทำยังไง
จะที่ทำให้ท่านเข้าใจผมได้นี่ว่าไปหนึ่งผมพูดเสมอว่าพูดดีเมื่อเวลาพูดแล้วผู้ฟังต้องเข้าใจนะครับคำพูดนี้เป็นผมเป็นคนที่เซตขึ้นมาเองในโลกไปเนี่ยเรียกว่าพูดดีถ้าพูดแล้วผู้ฟังไม่เข้าใจเนี่ยมันจะพูดดีได้ไงวันนี้ปากหวานเหรอพูดดีปากหวานเหรอเห็นไหมครับเอาละแปลว่าหาวิธีเอาคำพูดภาษาไทยนี่แหละนะฮะมาถ่ายทอดดูสิเพราะว่าผมรู้ว่าท่านก็มีสมองผมก็รู้ว่าท่านก็มีใจเนี่ยแล้วไอ้ตัวความรู้สึกตัวเนี้ยที่มันถ่ายเทไปกันยากนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านตาคือต้องมองเห็นกันก่อนนะครับว่ามองเห็นแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของการมองเห็นตาของท่านตาของผมนี่เนาะมันก็มีมองเห็นขนาดใช่ไหมล่ะรูปกระดาษขนาดเนี้ยนี่เฉพาะผมเทียบกับคุณดอนนะคุณดอนก็คือเป็นชายนะเป็นชายนะนะรูปร่างเนี้ยเนี่ยใหญ่เกินไปนี่หว่าเนี่ยเอ้ยมันเล็กเกินไปนี่หว่าเนี่ยเพราะในความรู้สึกของตัวตนแต่บุคคลเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาตินะครับเฮ้ยอย่างนี้มันใหญ่เกินไปไม่ไหวอย่างเงี้ยอย่างนี้มันเล็กเกินไปไม่ไหววะไอ้เล็กใหญ่มันค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนะครับแต่ถ้าหากว่าพิธีนี้ชั้นหนึ่งเรื่องของความสวยอะไรเพราะมองไปเป็นความสวยไอ้คำว่าสวยมันคืออะไรเนี่ยใช่ไหมก็ไปด้านสีเห็นสีที่ชอบก็สวยนะครับเห็นรูปร่างพอเหมาะก็ดีเหรอเออนี่จะใช่เนาะรูปร่างพอเหมาะก็ดีดีก็ชอบเห็นไหมครับเห็นเสื้อผ้าพรใส่เข้ามาก็สีก็ชอบก็สวยใช่ไหมก็หลายชอบแล้วสองชอบแล้วเนี่ยใช่ไหมเอาละนั่นคือเฉพาะรูปมันก็ได้แค่นี้เนาะขนาดกับสีมีอื่นไหมครับผ่านตาอย่างเดียวนะครับผ่านตานะเอาละเมื่อเราเจอมันจะคราวนู้นกี่ปีแล้วก็ตามทีรู้ขนาดหน้าตาเช่นนี้8ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนแปลงขนาดเปลี่ยนแปลงสีเนี่ยเปลี่ยนแปลงมั้ยเนี่ยเจอกันวันนู้นนะสีอะไรสีแดงเจอกันนี้อ้าวสีขาวซะนี่ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงกันนั้นน่ะถามว่ามันยังมีเค้าแห่งความจดจำหรือเปล่าใช่มั้ยนึกได้มั้ย10ปีที่ผ่านไปนึกได้นะใช่ไหมถ้า50จะยุ่งในเรื่องไปไม่รอดนะเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าหน่วยความจำที่ว่าเนี่ยมันก็เลอะเลือนเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีคำว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเอาละใครล่ะจะจำได้นานเท่ากับเท่าใดก็แปลว่ามีประสิทธิภาพของการบันทึกได้นานก็แปลว่าต้องแข็งแรงเซลล์สมองต้องแข็งแรงเนี่ยถึงจะจำได้นานทีนี้ถามว่าแล้วด้านความรู้สึกล่ะเห็นไหมเมื่อเห็นกันหน้าวันนั้นมันจะมีความรู้สึกว่าชอบไงขนาดเล็กขนาดพอเหมาะก็ชอบใส่สีนั้นมาก็ชอบใช่ไหมไอ้คำว่าชอบนี่แหละคำว่าชอบนี่แหละก็คือสตินะครับใช่ไหมหรือโผฏฐัพพะนะครับ
แค่มองเห็นนะมองเห็นนะมองเห็นนะย้ำเลยครับเกิดผัสสะผัสสะคำว่าผัสสะกับสัมผัสเนี่ยถ้าสัมผัสเนี่ยเอามือไปจับให้มันดื้อไปเลยเนี่ยสัมผัสโทรศัพท์ในสัมผัสถ้าผัสสะไม่ต้องไปแตะเนื้อต้องตัวเลยเอาแค่ลืมตาพวกก็เจอคุณดอนนี่เป็นต้นโอเคนี่คือผัสสะให้ความรู้สึกอะไรเล็กใหญ่ชอบเห็นไหมครับสีอะไรสีฟ้าสีหมอกชอบไอ้คำว่าชอบตรงนั้นน่ะคือสติเอาล่ะทีนี้คนที่มีสติดีมากัน5คนแถวหน้านะครับสติดีสติไวนะนะ5คนก็ลืมตาแป๊บเดียวไปแล้วกว่าละตา5คนเรียบร้อยรู้จักสูงต่ำดำสูงเล็กใหญ่ไม่เก่าในขณะนั้นเสืออะไรก็ตามทีนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาตามันเปิดไปหาปุ๊บผัสสะเกิดแล้วตัวผัสสะเกิดแล้วโผฏฐัพพะเกิดไหมไอความรู้สึกนั่นนะ5คนใช้โซเชียลไม่รู้นะเนี่ยคนไหนที่สามารถแยก5คนนั้นออกมาได้ทั้งขนาดทั้งสีคนไหนขนาดแยกสามารถแยกขนาดและสีได้ทั้งหมด5คนได้เร็วคนนั้นนะฮะเป็นคนที่มีสติไวก็แปลว่าคนนั้นที่มีความแยกปุ๊บมีความรู้สึกแยกได้ทันทีความรู้สึกตรงนั้นน่ะเรียกว่าสติงงไหมครับผมว่าผมฉุดอันนี้นี่ชี้แจงเฉพาะสติอย่างเดียวนะหรือว่าผลทัพพาอันเดียวนะผมอธิบายความอย่างนี้มันดีกว่าหนังสือไหมครับเนี่ยตัวหนังสือสติสมาธิเสร็จโค้ดเลยไปไม่รอดหรอกครับเพราะฉะนั้นไอ้ย่าปากคอกเนี่ยมันถึงได้ยากใช่ไหมครับไอ้คำสติอย่าคิดว่าง่ายนะมันเข้าใจจะรู้จากตัวหนังสือไงแต่อารมณ์หรือความรู้สึกมันไม่ได้เมื่อมันไม่ได้มันไม่ลึกซึ้งอ่ะงั้นพอเวลาผมแปลความว่าสติก็คือตรงนี้เองครับจะเรียกว่าคนไหนที่มีสติดีนะคนนั้นก็มีความรู้สึกได้สิ่งกับสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าใครๆในหนึ่งหน่วยเวลาในเวลาน้อยที่สุดนั่นเองจบข่าวไหมครับนั่นคือคำว่าสติเอาละกลับมาถึงทางด้านระลึกได้เห็นไหมนะระลึกได้ หลายคนบอกสติคือการระลึกมารู้สึกนึกได้จึงเรียกว่าสติฟังคำว่านึกได้ต่อเอาล่ะต่อมาที่ผมบอกว่าผมลืมตาปุ๊บผมเห็นคุณขอใช้คำว่าจากคำถามนะคุณดอนนะครับผมเห็นคุณดอนนะฮะเข้าตาหน้าภาพตาดอนผมลืมตาปุ๊บก็แปลว่าเข้าตาผมแป๊กเข้าตาสู่ใจสมองมันถึงแก๊กมีความเร็วมากครับนะประมาณ300,000กิโลเมตรต่อนาทีนี่ตัวเลขผมพูดออกมาเองนะผมไม่สนหรอกครับคนเกิดก่อนมันพูดว่าไงผมไม่สนย้ำผมไม่สนนะครับคนเกิดก่อนมันพูดว่าไงผมไม่สนเพราะผมรู้ดีว่านะไอ้คนเกิดก่อนมันมีแต่สะสมความเชื่อมาให้กับพวกเราเจ้าค่อยได้นะทำตามพวกมันมาตลอดมันนะครับผมไม่เป็นคนพูดคำนี้มันทุกคำด้วยแค่นะเพราะว่านี่มันเป็นศตวรรษที่21แล้วมันต้องเล่นลูกนี้นะครับนี่สะใจเนาะทีนี้ผมลืมตาปุ๊บเห็นคุณดอนเข้าตาผมชูใจสมมติแก๊กเป็นธรรมชาติครับก็แปลว่าสมองจำและบันทึกนะสมองบันทึกคือจำโอเคนะครับเมื่อ5ปีที่ผ่านมาคุณดอนกับผมเจอกันพูดคุยกันเรื่องอะไรไว้พูดคุย
ก็คือเข้าหูสู่ใจพูดคุยนะคำว่าพูดคุยผมพูดท่านก็ได้ยินเข้าหูท่านใช่ไหมล่ะผมพูดเข้าหูท่านเข้าหูสู่ใจท่านสมองท่านก็บันทึกแก๊กเหมือนกันผมเหมือนกันคุณดอนกับผมคุยกันเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเรื่องอะไรภาษาเสียงของคุณดอนเข้าหูผมสู่ใจปุ๊บสมองที่แก๊กถ้าทั้งภาพและเสียงทีเนี้ย5ปีที่ผ่านมาภาพผมก็สมองผมมันจำไม่ใช่สตินะสติบอกแล้วตั้งแต่ความสูงจะเบื้องต้นเจอกันนู่นเนี่ยคำว่าสตินะไอตอนนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สติแล้วครับที่นึกภาพหน้าคุณดอนได้นะแล้วก็จำเสียงเป็นหนึ่งประโยชน์สองประโยชน์ที่เคยพูดคุยกันไว้สองสิ่งในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นที่ท่านสงสัยว่าสติคือการระลึกได้ใช่ไหมไม่ใช่สติคือความรู้สึกที่มันเจอกันในวันแรกเกิดอิมเพรสชันจึ๊กรู้จักว่าอิมเพรสชันไหมเนี่ย จึ๊กเลยเอเฮ นะมันก็เกิดคำว่าประทับใจประทับใจฝั่งนี้ประทับใจนะณวันเวลานั้น ประทับใจมันก็ดูดดื่มมาดูดดื่มแล้วก็สุดยอดหญิงชายหนุ่มสาวว่ากันนะครับดูดดื่มแบบไหนคิดเองตัวนั้นไหนผมคิดแทนไหมอ่ะแค่สองคำผมก็จะแย่อยู่แล้วเนี่ยเข้านะเอาละนั่นก็ความสูงมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เนี่ยที่เรียกว่า press impression นั่นเองครับนะเจอกันครั้งแรกน่ามันรู้สึกติ๊งไม่รู้ใครปิ๊งใครดีว่าวันโน้นน่ะแล้วก็ทับเจ้าถึงใจโอเคนะมันกลายเป็นการจดจำนะ5ปีที่ผ่านมานะมาถึงวันนี้ความจำยังไม่เลือนก็ไปนึกได้อีกคำว่านึกได้ตรงนั้นแหละนะคืออะไรจะบอกว่าสติใช่ไหมคำว่านึกได้คือระลึกได้จะบอกว่าสติใช่ไหมถ้าท่านบอกว่าสติก็ไม่ว่าอะไรกันหรือถ้าคนเกิดก่อนผมมันบอกว่าสติผมบอกว่าพวกมันน่ะโกหกผมมาเยอะแล้วใช่ไหมนะคนเกิดก่อนผมมันบอกว่าสติผมก็บอกว่าพวกมันโกหกคนชื่อนี้มาก่อนแล้วรวมทั้งโกหกนายจูมนะครับมีมาต่อนายจูมก็มาพบต่ออีกทีหนึ่งเห็นไหมไอความเชื่อเหล่านั้นนะครับณวันนี้ก็ต้องมาแต่ตีให้แตกเรียกว่าสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจซึ่งกันและกันณวันนี้นะครับเข้าใจหน่อยเพราะฉะนั้นเราเชื่อคนรุ่นก่อนเกิดก่อนมาโอ้ยไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาให้เข้าใจเลยว่ามนุษยชาตินี่นะสะสมความเชื่อเอาความเชื่อถ่ายทอดมาแดกดันมามึงต้องเชื่อกูอย่างเงี้ยนะผู้ใหญ่เด็กต้องเชื่อผู้ใหญ่ตายเลยกดขอจมน้ำเลยแบบเนี้ยต่อไปไม่ได้แล้วนะพี่นะมันศตวรรษที่21แล้วนะสงสารคนเกิดทีหลังบ้างนะรู้จักให้ว่าไงเนี่ยหวังว่าคงเข้าใจนะคำว่าสติเนี่ยไม่ใช่คำว่าระลึกได้แน่นอนนะครับสติเป็นความรู้สึกคนที่มีสติดีคนนั้นก็ต้องมีความรู้สึกไวผ่านอายตนะ5นะครับไวมีความรู้สึกไวคนที่มีความรู้สึกไวกับสิ่งแวดล้อมในขณะใดๆขณะนั้นๆด้วยนะเกิดขึ้นในวิพนเกิดขึ้นในวินาทีนั้นด้วยได้จำนวนมากด้วยผ่านอายตนะ5เนี่ยคนที่มีสติไวคนนั้นแหละจะเรียกว่าเป็นคนที่เก่งนั่นเองครับนะเป็นคนเก่งนั่นเองครับพอได้ไหมพอได้นะเป็นคนเก่งเนี่ยเพราะว่าจะรับรู้เร็วแอคชั่น
รีแอคชั่นจะเท่ากันหรือว่าจะเท่ากันนิดเดียวเองมันไม่ค่อยจะรีเลย์เหมือนกับผมพูดปุ๊บเนี่ยท่านเข้าใจเร็วดูแอคชั่นผมเนี่ยนะดูไม้ดูมือผมเนี่ยรู้สึกอย่างไรเมื่อที่ผมทำหน้าตาเนี่ยพึ่งรู้สึกไงหรือบางทีผมยิ่งไม่มีฟันเนี่ยยิ้มเนี่ยรู้สึกไงนะฮะเข้าตาท่านชูใจท่านท่านรู้สึกอย่างไรคำว่ารู้สึกตรงนั้นนะครับท่านมีสติแล้วในการที่ดูผมในเวลานี้เห็นไหมฮะและเวลาเสียงผมก็บนล่างบ้างเสียงสูงต่ำบ้างรู้สึกอย่างใดนะถ้าหากว่าเป็นความพึงพอใจก็ดีก็แข็งไม่พอใจโอ้ยอากับกิริยาหน้าตาอย่างนี้พูดจาเนี่ยก็ต้องเข้าใจทั้งสองด้านน่ะดีที่ว่านั้นผมพยายามที่จะแชร์สองด้านนี่แหละให้พิจารณาเปรียบเทียบเอาเองโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะว่าคงจะฟังทันไม่รู้ถ้าคนฟังทันแปลว่ามีสติที่ว่าเนี่ยนะฮะถ้าฟังทันก็แปลว่ามีสติใช่ไหมถ้ามีสติแปลว่าผลทัพภาพมันเกิดนะใช่นะผัสสะมองเห็นกันเรียกว่าผัสสะได้ยินเสียงกันพูดก็คือผัสสะทางหูเห็นไหมครับไอเสียงสูงต่ำที่ผมเล่าไปเล่ามานั่นคือสติก็คือความรู้สึกนะไหวนะเป็นภาษาใหม่ไหมครับภาษาไทยอธิบายความอย่างที่ว่านี้อีกอันหนึ่งที่บอกว่าความจำเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแจ๊กมันจะเร็วมากครับไอ้ตัวสมองบันทึกนี่คือความจำท่านจำอะไรมาได้ว่าง5ปี10ปีที่ผ่านมานั่นนะไอ้ที่บอกว่าเดี๋ยวนะฮะไอ้จำได้หมายรู้จำได้หมายรู้นะใช่ไหมสัญญาเดิมจำได้หมายรู้ที่ว่าไงสัญญาจำได้หมายรู้นะมันเป็นอย่างนี้ครับความจำคือสมองที่มันบันทึกเอาไว้นั่นแหละเห็นไหมนะความจำนะไม่ใช่ความคิดนะเห็นไหมความจำฟังความจำความคิดจริงนะฟังให้ดีครับเข้าตาสู่ใจนี่คือความนึกคิดทุกความคิดคิดว่าไงดีกับไม่ดีนะถ้าท่านเดือนเรื่องของผิดถูกในชีวิตจริงนั่นถูกนี่ผิดท่านก็คิดแต่เรื่องถูกผิดสมองก็จำแต่เรื่องถูกผิดในตำราแต่ว่าตอนที่เรียนมาเนี่ยครับมีถูกมีผิดนะจำได้มากก็เอาไปใช่ไหมฮะบอกว่าเก่งใช่ไหมฮะถูกผิดไอ้ทางฝ่ายผมจะก้าวข้ามความถูกผิดเนี่ยมาผมเข้าใจเพราะว่าผมเคยเรียนหนังสือมาเหมือนกันนะฮะก็เรื่องถูกเรื่องผิดนั่นจึงได้คะแนนจึงได้เขาจึงประกาศศักดิ์ศรีว่าจบนั่นจบนี้ให้ตอนนี้ผมจะสอนเขากลับครูที่สอนผมตายผมมัน70แล้วเนี่ยผมว่าเผาไปหลายรายแล้วเนี่ยหรือว่ายังอยู่มีไหมคนที่เขาสอนผมได้เขาต้องอายุมากกว่าผมเนาะหรือว่าอายุน้อยกว่าผมมีนะอายุน้อยกว่าผมเนี่ยมีเพราะว่าผมไปเรียนตอนแก่ไงเขาอายุน้อยกว่าได้ถ้าผมไปเรียนหนังสือตอนแก่เนาะเขาสอนผมเนี่ยโอเคก็ยังไม่ตาย นะฮะไอ้ที่บอกว่าจำได้คือสมองบันทึกที่เราคิดว่าเราจำได้ก็คือพูดว่าไงนะเอาสิ่งที่เก็บไว้นะมาบอกเห็นไหมสิ่งที่เก็บเพราะว่าอย่าลืมนะใจกับสมองเนี่ยเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กมันบันทึกไวมากนะมันมีความเร็วมาก
เร็วถ้ากอบแสงเนี่ยเห็นไหมครับใช่นะมันเร็วมากถามว่าสมองมันบรรจุได้หืมในช่วงแสนโกดจักรวาลมันจุสมองเนี่ยครับจะบอกให้ทราบไว้มันยิ่งกว่าก็เรียกว่าชิปของโทรศัพท์มือถือมือถอยละเล็กนิดเดียวมันบรรจุได้ตั้งเยอะตั้งแยะมากมายมหาศาลไม่รู้กี่หมื่นล้านคำใช่ไหมครับโอเคนะสมองเราเหนือกว่านะครับบอกให้ทราบสุดท้ายผมจะไปไหนได้ป่ะเนี่ยสติสมาธินะฮะสมองเนี่ยยังมีว่าสมองกับจิตอีกนะเออไหนๆก็เอาให้จบเลยเหลือเวลาประมาณสัก8นาทีนะครับจะพยายามระดับนะตอนนี้ฟังให้ดีนะครับหวังว่าผมพูดทีละอย่างแล้วคำว่าสติก็คือความรู้สึกตามที่ว่ามาทั้งหมดคนที่มีสติดีก็แปลว่าคนที่มีความรู้สึกเร็วความรู้สึกเร็วความรู้สึกที่อะไรก็ได้ยังผ่านอายตนะ5ของท่านมาตลอดผมตลอดแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เหมือนกันนะฮะพูดกับท่านในเวลานี้แต่ผมก็ผิวกายผมก็รู้สึกหนาวเย็นเหมือนกันนะหรือเสียงหลังมีเสียงอะไรบ้างถ้าผมได้ยินหรือถ้ามีเสียงอะไรบ้างผมต้องได้ยินได้ยินก็แปลว่าผมมีสตินะเร็วใช่ไหมจะมาผิวกายผมก็ตามทีใครก็ตามอันนี้ถือว่ามีสติดีเร็วก็คือสติคือความรู้สึกนี่ภาษาใหม่นะใหม่เอียบนะใช่นะรับได้ไหมครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพท่านที่กำลังดูที่เคารพครับรับได้ไหมถ้ารับได้ก็โอเคก็ไปด้วยกันครับผมเชื่อว่าผมจะมีหน้าที่มาเล่าสู่พวกนี้ให้ฟังของใหม่ของใหม่นะของเก่าเนี่ยมันสับสนมันวุ่นวายผมจะรู้ว่าของเก่ามันขนาดไหนนะชอบของใหม่ไว้ละพี่ถ้าชอบแล้วก็เอาของเก่าที่นิ่งไปก็พยายามแชร์ของใหม่เข้าไปนะครับ ทันสมัยใหม่สมัยนะของใหม่ให้รู้ไว้เอานะนั่นคือสติแปลก็คือความรู้สึกความรู้สึกก็คือโผฏฐัพพะนะเอาภาษาบาลีเข้ามาว่าจะไม่เอาละโยงซะหน่อยนะเพราะผมรู้ว่าท่านจำบาลีไบลานมาเยอะนะจำคนเกิดก่อนมาเยอะนะได้แค่รู้มันไม่เข้าใจอ่ะนะเมื่อไม่เข้าใจมันก็มันไม่เข้าใจมันไม่อิ่มเอิบผมว่าไงนะมันขั้นๆไปงั้นแหละครับแล้วไปอย่างเงี้ยมันไม่ทราบซึ้งมันไม่ดูดดื่มมันก็เลยขาดฟิลลิ่งขาดรสชาติก็เลยขาดอะไรขาดความรู้สึกที่ดีมันความรู้สึกตรงนี้นะครับที่บอกว่าเป็นสติคือความรู้สึกถ้าหากว่าท่านกับผมฟังกันมาต่อเนื่องนะครับไม่อยากจะให้ขาดตกบกพร่องเลยแปลว่าท่านต้องมีความรู้สึกที่ดีกับผมเวลานั้นแปลว่าท่านมีสติที่ดีเหมือนกันจึงมีความต่อเนื่องกันมาขนาดนี้เห็นไหมครับมันเป็นลักษณะแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนะครับไอ้เจ้าความรู้สึกเนี่ยต้องเร็วด้วยนะใช่ไหมครับเห็นไหมมันเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันชัดเจนไหมครับนั่นแหละคือสติจำใหม่นะครับนี่ภาษาใหม่เอี่ยมนะฮะจะบอกกันไว้นะแล้วก็สมาธิเนี่ยมันคืออะไรผมก็พยายามบอกว่าสมาธินี่คือคำว่านิ่งเช่นดูหน้าจอมือถือมือถอยนิ่งๆสังกงกลมหน้าเนี่ยจะเรียกเกี่ยวนิ่งๆเห็นไหมนะสติกับสมาธิมันมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรอย่างนั้นก็เมื่อเวลาผมมีสมาธิดูอยู่ตรงเนี้ยผมจะดูเรื่องผมแหละนะมันเรื่องของผมขณะกันเนี่ยหมาเห่าตรงนอกห้องผมก็ได้ยินนั่นคือสติมันเห่าแบบไหนเห่าหอนด้วยโอ้โหมันคงจะอดควรหาคู่หรือเปล่าหมาตัวนั้นน่ะ
บทความหนังสือด้วยนะนั่นคือภาวะโผฏฐัพพะแปลว่าสตินอกจากได้ยินหมาแล้วเนี่ยได้ยินก็ยังมีความรู้สึกตามไปด้วยมาใช่ไหมเพราะสติก็คือความรู้สึกในสิ่งที่มันจะสู่ใจมาเกิดความรู้สึกหมาเห่าแถมหอนด้วยไก่ร้องเหมือนกันมาถึงกระตักกระตักกระตักไก่ห้าตัวว่าไงเนี่ยยิ่งการที่สามารถรับเสียงไก่ร้องได้หลายตัวหมาหลายตัวเห่าหอนคนหลายคนมาเล่าอยู่หลังให้ฟังยิ่งรับได้มากเท่ากับเราสักเท่าไหร่มีสติดีสติเร็วสติมากนะมีความว่ามีทำอะไรก็จะโอกาสผิดพลาดน้อยเห็นไหมมองเห็นเนาะภาษาใหม่หรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันใหม่นะสติเนี่ยนะสมาธิก็อยู่ตรงนี้แหละครับตาอยู่ตรงนี้แต่หูอยู่ตรงนู้นเห็นไหมครับเห็นไหมกลิ่นถ้ากลิ่นมันมานะสมมติว่าผมสมมติว่าใครสูบบุหรี่บ้างหลังกลิ่นก็รับได้นั่นคือความรู้สึกที่รับกลิ่นได้นั่นคือเสียงบ้างหลังรู้สึกตรงนั้นนะครับเรียกว่าสติแต่ตรงนี้สมาธิอยู่ใบหน้าจ้ะหวังว่าคงไม่งงนะสติกับสมาธิเอาล่ะทีนี้ที่เคยท่านจำมาตลอดสติคือระลึกได้ใช่ไหมระลึกได้คือความจำไปแล้วนะระลึกได้บางทีผมก็บอกว่าผ่านมาเราเจอกันมันก็บันทึกหน่วยความจำที่สมองเพราะฉะนั้นไอ้เจ้านึกได้คือนึกสิ่งที่เคยจำมาเห็นไหมครับใช่ป่ะใช่นะไอ้ที่นึกได้ระลึกได้คือสิ่งที่ท่านเคยจำมาเท่านั้นเองเอาล่ะครับใครคิดล่วงหน้าได้เห็นไหมจินตนาการ imagination ข้างหน้าเนี่ยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความจำที่มันผ่านมาไอน์สไตน์บอกว่าความรู้ที่เคยจดจำกันมาสู้ความคิดไม่ได้เห็นไหมไอน์สไตน์พูดเช่นนั้นนะครับจริงๆมันก็ใช่นะคือได้แต่จำรู้แต่เรื่องจำมาตลอดเอาความจำได้มากมานั่งคุยทับกันว่าเก่ง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 เชิญสิครับผมไม่เกี่ยวนะที่ร้องสอนไม่เชิญที่ว่าเนี่ยนั้นคิดได้มากรู้มากมันก็คิดได้มากครับเนี่ยคนรู้ล่วงหน้านะคนรู้มากล่วงหน้ารู้ได้จิตจิตมาไงจิตสถิตที่สมองนี่ถ้าหากว่าหน่วยความจำสมองมันมากมันมากมันมากเหมือนกับโอ่งตุ่มใบนึงนะถ้าอุปมาว่าเม็ดทรายก็คือเซลล์สมองนะเม็ดทรายเต็มตุ่มมันก็ดูเขาจะก็เต็มตุ่มเลยนะไม่มีที่ว่างในสมองเห็นไหมครับไม่มีที่ว่างแล้วจิตมันก็ไม่เข้าสิเนี่ยจิตก็คือเรื่องอะไรจิตถ้าติดบริสุทธิ์คือค่าคงที่หรือพลังงานที่บริสุทธิ์นะพลังงานที่บริสุทธิ์มันเป็นอยู่ในอวกาศอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจให้ได้นะมันเมื่อสมองไม่ว่างจิตมันก็ไม่เข้าจิตไม่เข้ามาความนึกคิดใจกับจิตทีเนี้ยที่จะต้องเชื่อมโยงต่อกันเห็นไหมครับโอ้ยเยอะมันนะพี่นะผมไปเรื่องจิตด้วยนะคุณดอนเอ๋ยในเรื่องสติสมาธิใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสติเป็นกิริยาของสมาธิใช่ไหมอันนั้นผมว่าไม่อธิบายครับเดี๋ยวมันจะมาเป็นโครงสร้างประธานกิริยากรรมเหมือนภาษาที่เราสื่อสารกันเป็นเรื่องของอักษรศาสตร์ไปใช่ไหมล่ะ ไหวไหมพี่นะนี่มันจิตศาสตร์นะนะเราดูจิตศาสตร์อ่ะผมถึงเวลาแล้วลงพอดีนะได้สับเท่าไหร่ก็ทะลุครับท่านที่อยู่ที่นู่นนะบ้านใครบ้านใครเนาะทางผ่านวิทยุก็แล้วกันนะส่วนทางด้านโอเคน้ำเป็นยาฮะดำยืดน้ำเป็นยาเลยครับจับไว้น้ำผ่านมันพูดอะไรก็ตามที่มีทุกขพัฒนาแก่กายเพียงแต่ขยับเยื่อพร้อมเคลื่อนที่และนึกในใจสิ่งไม่ดีทั้งหมดไปอยู่กับคนชื่อไกรสอนผมไปทักถังขยะใบใหญ่ประจำเป็นดินนี้แต่เพียงผู้เดียวไปเอาละพรุ่งนี้สภาพพนักงานทำงานตามปกติเปิดเที่ยง6 โมงเย็นนะสิบอกในส่วนทางท่านจะประกอบธุรกิจชอบหรือเชิญตับสัญญาใช้มีข้อแม้ว่าจะทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็อย่า
ทำร้ายกันและกันเด้อซื้อกินหมดซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วก่อนแล้วพอเด้อและฉุกเถอะฉุกเถิดเช้าประชาไกรสอนงอกกองงอกลุงงอกลุงงอกและเกิดบ้าเกินบ้าขออนุญาตมาพุ่งไปยังในมุ้งในรถทุกๆมุ้งแหละทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วสิบอไกรสาทุกอามีนอาเมนและโอมจบพยาขารวมทั้งคันที่อยู่หน้าจอไปยังหน้าจอยังไม่ต้องไปนะนั่นกำลังมันกำลังมันหน้าจอเลยกำลังมันขอต่อสัก5นาทีเถอะหน้าจอคือ บ้านเราทีวีเนาะก็เมื่อเราสื่อสารสิ่งหนึ่งก็อยากจะให้ไม่อยากจะให้เสียความรู้สึกให้มันต่อเนื่องเสียถือโอกาสขมวดให้มันได้น้ำได้เงินสักหน่อยหนึ่งแต่วิญญาณผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้ครับมันรับได้แค่นั้นวิญญาณนะครับนี่ฮะมี YouTube บ้านเราทีวีก็ดีอย่างเงี้ยครับจะเป็นเฟซไลฟ์จะเป็นเฟซบุ๊กอะไรว่าไปนะอีกหน่อยนึงก็แล้วกันว่าความเดิมก็มีหวังว่าคงจะพอจะระดับกันได้พอประมาณแล้วนะครับยังเด้อยังไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับนะเพราะว่าอะไรนะยังเรื่องของ Facebook อยู่ทางนี้ Facebook อยู่นะครับวิญญาณจบไปแล้วล่ะทีนี้มาถึงที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการที่จะสื่อสารสิ่งเหล่านี้ให้กับกันเข้าใจละใจง่ายๆเพราะว่าทั้งแท้เป็นเรื่องตัวเราแท้ๆเลยมันเป็นเรื่องของอวัยวะต่างๆในร่างกายของตัวเราโดยแท้เลยนะครับคำว่าสติสมาธิที่จดจำมาเป็นตัวหนังสือมาหมดนะครับก็ถ่ายทอดกันมาโดยคำพูดคำจำมาเรื่อยเนี่ยไอการที่จะมาแจกแจงให้มันถี่ยิบเอาตัวเราเป็นตัวหลักโดยเข้าใจตัวเราเองทั้งสิ้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่จะผ่านกระบวนการสังเคราะห์นั้นมาเล่าให้ฟังผมก็ว่าเป็นผมนะที่จะเล่าให้ฟังให้อย่างเอาเป็นของใหม่กันแล้วกันครับเพราะของเก่าเนี่ยเด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยท่านที่เก็บสะสมของเก่ามาแล้วก็จับได้แล้วกับคนรุ่นใหม่เนี่ยปรับเถอะครับผมว่านะสงสารคนรุ่นใหม่นะครับไม่ฉะนั้นคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่สนใจเมื่อเขาไม่สนใจจะไปโทษคนรุ่นใหม่ไม่ได้นะว่าไม่รู้ใครก็ตามที่มีหน้าที่สั่งสอนผู้คนในเรื่องของธรรมะธรรมโมอะไรต่างๆนานเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะว่าทำไม่สามารถพูดจาให้เขารู้เรื่องได้อ่ะเราจะไปโทษเด็กไม่ได้นะใช่นะไอเด็กคนนั้นเขาโดยธรรมชาติเขาจะพยายามอะไรเด็กๆนะโดยธรรมชาตินะอยากรู้อยากเห็นเด็กๆทุกคนนะครับสัตว์ทุกตัวด้วยเอาอยากรู้อยากเห็นแล้วมาเปลี่ยนคำหมายมันสุภาพหน่อยสนใจใฝ่รู้เด็กๆ เขาสนใจใฝ่รู้อยู่แล้วล่ะโดยธรรมชาติของเขาใช่นะแต่ผู้ใหญ่ต่างหากล่ะที่ไม่สามารถประมวลสิ่งที่เขาน่าจะสนใจเพราะเป็นเรื่องตัวเขาคือตัวเด็กคือตัวมนุษย์นั่นแหละใช่ไหมเพราะก็สอนเรื่องราวตัวมนุษย์นั่นแหละให้เขาคนที่เกิดก่อนก็สั่งสอนเรื่องราวตัวมนุษย์นั่นแหละให้เขาฟังเพราะผู้ใหญ่ก็คือมนุษย์ใช่ไหมล่ะถ้ามนุษย์ไม่ได้จากตัวตนตัวเองโดยแท้แล้วก็มันจะเอาไปสั่งสอนเขาได้หรือนี่เอาใช่ไหมครับนี่คือการใช้ผิดพลาดมานานมากผู้ใหญ่เอาแต่ตัวหนังสือเข้ามาถ่ายทอดเข้ามาหลายร้อยก็หยิบหนังสือมาก็ถ่ายทอดต่อไม่เอาความตัวตนเป็นของตัวเองจริงๆอันเป็นมนุษย์เนี่ยถ่ายทอดกับคนรุ่นใหม่หลังตามมาคือมนุษย์มันถึงเข้ากันไม่ติดไงนี่แหละครับคือจะบอกอุปสรรคใช่ไหมนะแล้วจะบอกว่าเด็กไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ใช่ไหมก็ผู้ใหญ่อะอย่างที่ผมกำลังพูดถึงผู้ใหญ่ได้อะไรมาจะจับยัดกับเด็กทุกเรื่องไปทั้งที่ไม่สามารถค้นพบได้จากตัวเองเรื่องตัวตนกายใจจิตธรรมดานี่นะครับใช่ไหม
สติสมาธิปัญญาเนี่ยพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วครับใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันฟังกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วก็ถ่ายทอดกันมาอย่างนี้หรือใครจะว่าไงทีเนี้ยเห็นไหมตรอกจะศีลกันทั้งมาทั้งเบืองนั่นแหละครับดีไม่ดีครับไม่ได้ประชดได้ที่ว่าเนี่ยดีดีครับดีดีครับกี่ร้อยรุ่นคนแล้วทีเนี้ยที่บอกว่าเอาความใจแบบตัวต่อตัวตาต่อตาอย่างนี้ดีกว่าน่าเอาเหอะศีลไม่ถูกผมบอกว่าศีลข้อเดียวรู้จักดีกับชั่วนะแค่นี้มันก็เป็นศีลแล้วโอ้ยจริงนะใช่ไหมทำให้ใครก็ตามก็เดือดร้อนก็ผิดศีลก็แค่นั้นก็จบแล้วใช่ไหมจะเป็นเดือดร้อนเรื่องอะไรเรื่องร่างกายใช่ไหมทำให้เขาเจ็บทำให้เขาปวดทำให้เขามีทุกข์ก็ผิดศีลแล้วใช่ป่ะใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นด้วยพูดจาให้เขาอะไรล่ะพูดจาให้คนอื่นเขาอะไรล่ะพูดว่าไงมีเจ็บปวดไหมโดยภาษาเนี่ยมีไหมครับผมพูดจาว่าทำให้คนหัวแตกมีไหมครับเนี่ยคำพูดผมมีไหมเลือดตกยังออกมีไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปติดคำพูดของเขาเขาจะด่าเขาจะว่าเป็นเรื่องอย่าไปติดไอ้ที่อย่าไปติดคำพูดเขาเราก็เลยโกรธเกลียดกันแหละกันจริงๆผมไม่เคยติดคำพูดใครนะให้รู้ไว้ถ้าหากว่าสงสัยตัวผมก็ได้เดินสวนทางผมด่าเมียพ่อผมเลยจะเป็นใส่ภาษาอะไรก็ใส่เข้าไปลองดูว่าผมจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบยังไงนะครับลองดูได้เลยนะครับเอ้าลองได้เลยจะบอกทำไมแค่ลมผ่านหูเป็นเดือดเป็นแค้นเป็นสบายละเนี่ยคนไหนที่เป็นเดือดเป็นแค้นในเรื่องลมผ่านหูนั่นแหละครับท่านคือตัวมีทุกข์เองเนี่ยนะอย่าไปบอกว่าคนอื่นเขาเป็นเหตุไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับตัวเราเป็นเหตุที่ทำให้ไปหยิบเอาคำพูดผู้อื่นเขานะมาใส่ใจคำพูดอื่นเขามันเป็นเพียงผ่านลมมานะครับถ้าหากว่าถึงตัวสิครับตบตีเห็นค่าเจ็บปวดนี่นะครับต่างหากที่มันร้ายแรงกว่าใดๆไหวไหมครับเรื่องพวกนั้นเอาละเดี๋ยวจะหนีห่างจากคำว่าสติสมาธินะผมพูดคำว่าสติสมาธิแล้วก็จิตนะเมื่อกี้บอกว่าสติคือความรู้สึกใครก็ตามที่มีความรู้สึกเร็วนะกับสิ่งแวดล้อมคำว่าสิ่งแวดล้อมมันจะไปรับรู้สิ่งแวดล้อมได้ก็ผ่านอายตนะ5ผ่านหูมาผ่านตามาผ่านจมูกผ่านปากใช่ไหมล่ะผ่านปากก็คือกินอะไรนั่นแหละครับนะผ่านผิวสัมผัสนะฮะสิ่งทั้งหมดนั้นรู้สึกอย่างไรตรงนี้ก็มาจำแนกอยู่นะเรื่องของตาเนี่ยเมื่อเห็นกันเมื่อวันนู้นเวลาปีนั้นปีนี้นั้นพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้ท่านกับผมมาเจอกันวันพรุ่งนี้ถ้าผมลืมตาปุ๊บภาพร่างกายเนี่ยเข้าตาผมชูใจผมรู้สึกอย่างไรเนี่ยก็ดูว่าท่านเป็นคนรูปร่างหน้าตาอย่างไรเห็นไหมฮะปากเบี้ยวปากบูดไหมสีดำสีคล้ำสีเขียวสีแดงทาปากทาจมูกไหมประมาณนั้นครับแล้วผมจะรู้สึกอย่างไรความรู้สึกมันก็มีสองอย่างชอบกับไม่ชอบเห็นไหมไอ้ตรงความรู้สึกนี่คือผัสสะนี่คือสติครับเห็นไหมสตินี่คือความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดทีนี้เอาคิดต่อ
เอ้ยสวยดีนะรูปร่างดีนะน่าพูดคุยน่าเจรจาภาษาพูดก็ดีเรียบร้อยเห็นไหมก็ชอบทีเนี้ยนึกคิดต่อนึกคิดก็ต่อไปก็มันก็ฝังทีเนี้ยนะหน้าตาท่านบันทึกผมซุ่มเสียงพูดมาเอ้ยเป็นคนรู้สึกดี5ปีผ่านไปทีเนี้ยความรู้สึกนั้นยังจำได้อยู่อยู่ภาพผมภาพตาจำได้อยู่ก็นึกถึงกันและกันนะไอ้ตรงนี้ถึงกันและกันตรงนี้มันเป็นเรื่องความจำไปแล้วใช่ไหมเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจมีความรู้สึกอย่างไรสมองบันทึกแก๊กบันทึกเรียบร้อยตรงนั้น5ปีผ่านไปมันจะบันทึกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลานึกย้อนก็คิดได้ก็คิดในสิ่งที่ตัวเองนึกไอ้คิดในสิ่งที่ตัวเองจดจำมานะในเมื่อวันเวลาที่เจอกันก็ประทับใจซาบซึ้งใจพอใจทุกประการมันก็ฝังแน่นไปก็ตกผลึกแน่นเห็นไหมนี่คือรูปแบบของคำว่าสมองครับสมองมันเป็นเพียงตัวที่เป็นตัวจดจำนะฮะสมองไม่มีสิทธิ์คิดเข้าตาสู่ใจคิดสมองมันถึกแก๊กนะฮะ5ปีผ่านไปไอ้เจ้าความคิดที่ว่านั่นก็คือเป็นความจำนะเป็นความจำคิดได้เฉพาะสิ่งที่จำก็ว่าได้จำมาพวกจำไม่ลืมเนี่ยจำเก่งเนี่ยพวกเก่งเนี่ยครับพวกจำไม่ลืมจำเร็วจำไวจำเก่งจำนานด้วยพวกเก่งกลุ่มเก่งกลุ่มเก่งกลุ่มว่าอิงเยอะกลุ่มเหตุผลเยอะเหตุผลยกไปทั้ง5มาเรื่อยเหตุผลครับเพราะนี่กลุ่มเหตุผลเยอะดีไม่ดีไม่รู้กูเหตุผลกูอย่างเดียวเงี้ยนะเออมึงไม่พอใจไม่รู้แต่กูพอใจในกลุ่มกูก็แล้วกันใครจะไม่เนี่ยรุ่นเนี้ยครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่น้องสารที่สุดต่อไปนี้ผมทราบบอกให้ทราบนะเพราะมันจะลงเอยที่สุขภาพมันจะมาลงเอยที่เรื่องสุขภาพบอกให้ทราบไว้นะครับเนี่ยมันกำลังคลายปมให้ท่านนะที่คุณพูดท่านจะมีสุขภาพที่ไม่ดีโอเคนะหวังว่าความคิดท่านเลยคือความจำคือสมองนะครับทีนี้สมองมันก็เยอะเนาะมันก็จำได้เยอะโดยหน่วยความจำมันก็จำได้เยอะมากนะครับเอาล่ะทำไมมันถึงเลื่อนวันหนึ่งมันไม่จำเอาแล้วซะเลยเนี่ยใครบ้างที่ไม่จำนะเพราะว่าหน่วยความจำมันหมดมันเต็มไปหมดเลยมันออกไม่ได้ไม่รู้จะออกยังไงเมื่อวันมันจำมันโอ้โหก่อเตยนะ5ปียังจำอยู่นะเอาเถียงผมไหมเนี่ยถอยหลังไปหันสัก5ปี10ปีสิครับท่านจำได้ไหมประมาณ5ปีสิ่งที่จำได้นะครับจำแบบที่รู้ตัวจำแบบเข้มข้นถ้าหากว่ามันแต่ตอนคนที่มันก็เข้มข้นคำว่าเข้มข้นเอาไงมีสีดำสีเทาไหมครับเห็นไหมครับมันดำกับเข้มข้นปึ๊กเลยแล้วสีเทาเอ้ยความเข้มข้นลดลงเนี่ยเนี่ยเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมถ้าหากว่ายิ่งคิดยิ่งแต่ยิ่งคุ้นคิดแต่เวลามันก็ยิ่งเข้มข้นเหมือนกับใครประกอบอาชีพอะไรทีนี้อ่ะประกอบอาชีพท่านมาตั้งแต่5ขวบ10ขวบนาทีนี้อายุ50แล้วยังทำอาชีพอยู่ก็แปลว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดรู้เข้าใจชำนาญเชี่ยวชาญอย่างเงี้ยเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแล้วครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็ยิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นใครจะมาถกเถียงไม่ได้ครับอาชีพตรงนั้นขับรถเหมือนกันเนี่ยช่ำชองเชี่ยวชาญว่าไปเห็นไหมครับเพราะมันอยู่ตรงนั้นไม่ไปทำอย่างอื่นก็อยู่ตรงนี้มาตลอดนามันก็เลยเกิดเป็นมืออาชีพไปรู้จักคำว่ามืออาชีพเนาะนะเอาล่ะทีนี้เมื่อสมองน่ะมันหมดมันจำไว้เยอะ สติสมาธิจิตนะฮะหวังว่าแยกได้นะสติกับสมาธิเมื่อกี้เนี่ยที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะสติสมาธิหรือจิตจำมาพอเวลาขบคิดสมองมันจำจิตสถิตที่สมองนี่เนี่ยถ้าสมองมันจำมาเยอะสารพัดเยอะนะก็เพราะท่านไปเห็นมาเยอะไปฟังมาเยอะไปร่ำเรียนเขียนอ่านผ่านอันตรหามาเยอะมันก็เลยเต็มสมองของท่านทางโลกก็แล้วกันทีนี้พอเวลามาเจอทางด้านผมฝ่ายนามนี่เนี่ยใช่ไหมฝ่ายนามใช่ไหมไอ้ฝ่ายรูปสมองถ้ามันเต็มหมดอ่ะมันก็ไม่เข้าทีนี้เอา
นะเพราะนามนี่มันไม่ใช่จับใส่แก้วคนๆนั้นใส่ก่อเข้าไปเทใส่สมองอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องเอามาแชร์กันอย่างเงี้ยครบคิดสลายความเชื่อที่เคยจำกันมาใช่ไหมย้ำที่จำกันมาทั้งหลายคือความเชื่อสลายความเชื่อที่เคยจำกันมาโอ้โหภาษานี่ใหม่นะพี่นะเออชัดนะผมว่าชัดนะเอามาสลายความเชื่อที่เคยจำกันมามาแชร์ความคิดสมัยเพื่อไปคิดความเข้าใจกันดีไหมพี่นี่มันศตวรรษที่21แล้วนะพยายามจับกรอบนี้ให้ได้ครับเนี่ยเอาคำพูดผมไปใช้พูดกับว่าเพื่อนเอ้ยมานะมาพรุ่งนี้กินข้าวด้วยกันสักมื้อนึงดีไหม5คนร่วมกันมาตั้งโต๊ะเลยมันถึงเวลาต้องมาสลายความเชื่อที่เคยจำกันมานะเรื่องอะไรก็ว่ากันไปแต่ละคนสนุกนะฮะสลายความเชื่อที่เคยจำกันมานะมาแชร์ความคิดเพื่อพิชิตความเข้าใจกันใหม่เข้าท่านะเข้าท่านะเออผมว่าเข้าท่านะแค่นี้พอไหมเนี่ยผมว่าเข้าท่านะย้ายผมไปเลยครับเดี๋ยวมันจะแตกเพราะว่าได้กรอบได้เขาเรียกว่าตกผลึกแล้วเนี่ยมาพูดกันมาตลอดนะครับเรื่องของสติสมาธิสุดท้ายแล้วมาเอ้ยพูดใหม่ได้ใช่มั้ยคิดดีแล้วเพื่อนเอ้ยพรุ่งนี้เจอกันกินข้าวกันว่าไป5คน10คนมาถึงตั้งโต๊ะมาถึงปุ๊บเอ้ยเพื่อนทั้งหมดทุกคนต่อไปนี้นะพวกเราเจ้าค่อยมาสลายความเชื่อที่เคยจำกันมาเนี่ยเมื่อ5ปีที่ผ่านมาทะเลาะเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรทำอะไรเกี่ยวข้องมั่งใจกันจึงสามารถเป็นเพื่อนผมก็ได้มา5ปีชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเอาความเชื่อที่ว่านั้นมาสลายซะเห็นไหมมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ก็แปลว่าล้างไพ่กันใหม่นั่นเองนะครับดีนะผมว่านะลองทำสิครับผมฝากไว้แค่นี้ thank you very much ครับ